ก็เห็นในบ้านใหม่ด้วยเนี่ย มาลีลาใหม่สไตล์ใหม่แล้วเนี่ย อ่ะเข้าท่ามองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองล่างมองบนทุกคนถือโอกาสสวัสดีทุกท่านที่อยู่หน้าจอไม่ว่าท่านจะอยู่จุดไหนอย่างไรหวังว่าคงจะเรียบร้อยหนังท้องตึงไปแล้วนะมั่งป่านนี้ เวลามัน2 ทุ่มแล้วเนาะคนไหนที่อยู่ต่างด้าวต่างแดนก็ไม่สามารถรู้ได้แหละประมาณการไม่ถูกก็รู้แต่เพียงว่าหิวก็ต้องกินง่วงก็ต้องนอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองนะกระบวนทัศน์หรือกระบวนความคิดการคิดเนี่ยให้มันจบต่อไปก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นประมาณนั้นนะฮะในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่สิ่งที่มนุษยชาติต้องการผมว่านะหนึ่งในความสำคัญทั้งหมดน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่พระราชครรภ์ของพระราชมารดานะคนไหนก็ตามที่เผ่าพันธุ์มาดีหรือสปีซีมาดีก็จะมาดีหลายอย่างแล้วก็ทุกอย่างก็แปลว่าเผ่าพันธุ์สำคัญนะดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ดูแน่ๆดูทั้งแม่ดูทั้งนางยังไม่พอนะปู่ย่าตายายของนางปู่ย่าตายายของฝ่ายไหนล่ะฝ่ายพ่อก็แล้วกันนี่เป็นต้นนะครับเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่ทั้งหมดสังเกตนะฮะวันนี้ข้างหลังนู่นนะบอกว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อนี่ผมลิงก์หรือว่าเรียนมาจากกาลมสูตร10 ข้อ 10 ประการนะครับเพราะว่ามันลึกซึ้งซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหลือที่จะประมาณการนะครับเกี่ยวกับคำว่าพลังงานบริสุทธิ์มันตั้งต้นต้องบอกว่าอย่าเชื่อไว้ก่อนนะอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อคนที่เขาเกิดก่อนเล่าสืบสานกันมาถ้าไม่เชื่อของ2 สิ่งที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยมนุษย์ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะไม่แม้มันก็ย้อนแย้งกันใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นภายใต้เงื่อนไขความเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรก็สุดแท้แต่ก็ไม่สมควรที่จะมาจับเป็นประเด็นทะเลาะกันวิวาทกันฉะนั้นก็ต้องมาแชร์กันจึงจะอยู่ด้วยกันได้นะสำนวนบอกว่าถอยหลังคนละ9ก็ได้50-50วินวินประมาณนั้นนะครับใช่เนาะถ้าคนที่มีสภาพสภาวะใจเป็นเช่นที่ว่านี้อยู่ไหนก็จะดำรงตนอยู่สันติสุขทั้งภายนอกแล้วก็ภายในภายนอกก็เกี่ยวกับเรื่องของไม่รู้ภายนอกก็นอกตัวนอกกายนอกใจของท่านนั่นแหละใช่ไหมภายในก็คือในกายในใจในจิตของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองใช่ไหมพอเวลาไปจับประเด็นตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะไปหลายเรื่องหลายอย่างมันจะแตกฉานของมันเองนะครับว่า เมื่อเริ่มต้นจากคำว่าไม่เชื่อข้างหลังทีนี้กลับมาถึงใกล้ๆตัวทุกชีวิตมีค่าเท่ากันไอ้ตรงนี้คนที่ไม่เข้าใจก็จะย้อนแย้งกันนะ ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันมันเท่ากันยังไงอ๋อทุกชีวิตเนี่ยต่างก็มีราคาคนละ100 บาทนี้ใช่ไหมคำว่าเท่ากันคำว่าค่าจะค่าคือราคาใช่ไหม
มันก็ไม่ใช่นะครับหรือว่าใช่หรือว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่จะอธิบายว่าไงก็ต้องบอกว่าทุกชีวิตกลัวเจ็บแล้วก็กลัวตายเห็นไหมครับมีใครปฏิเสธไหมครับว่าไม่กลัวเจ็บและไม่กลัวตายเงี้ยลองคิดให้ลึกนะเผลอๆเนี่ยก็คงจะเข้าใจยากเพราะถ้าคิดไปย้อนไปย้อนมาหน้าบ้างซ้ายบ้างนะล่างบ้างบนบ้างคิดเนี่ยมันรอบทิศ360องศาลองดูฮะก็จะรู้ว่าเออจริงแบบทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเช่นชีวิตของช้างม้าวัวควายหมูหมากาไก่นะเขาก็กลัวเจ็บกลัวตายชีวิตมนุษย์ก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้น1ในศีล5นั้นจึงมีความจำเป็นนะครับ1ในศีล5ศีล5ข้อนะก็มีความจำเป็นถึงแม้จะบอกว่าจำเป็นอย่างไรชีวิตความเป็นจริงก็ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องค่อยๆลดละหยุดหยุดไว้ก่อนยังไม่ถึงขั้นเลิกก็ได้ลดละก็ทีละน้อยทีละน้อยละใช่ไหมก็คนไหนทำได้ก็ทำไปมันก็เป็นบุญเป็นกุศลของแต่ละบุคคลก็เท่านั้นเองนะครับมันคงจะทำให้ทุกคนเหมือนกันหมดคงทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับในหลักการของธรรมชาติเขานะแล้วก็ปรับตัวไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอไหวไหมครับนอกจากนั้นเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมก่อนที่เขาเนื้อหาสาระวันนี้นะฮะก็สิ่งที่เป็นเรื่องค่อนข้างจะหน้าตาเหมือนกันนะก็คือเรื่องราวของคำว่ามันจะขึ้นต้นจากว่ารุ่งงอกนะไม่ใช่หมอนะอย่ามาเข้าใจหรือยึดติดว่ารุ่งงอกคือหมอเมื่อรุ่งงอกไม่ใช่หมอรุ่งงอกก็สามารถรักษาตัวเองได้นะเมื่อรักษาตัวเองได้ก็ไม่ยอมรับกับโรคนั่นนู่นนี่นั่นที่เขาว่ากันนะครับทำไมล่ะจึงทำให้ผู้คนที่เขามีโรคนู่นนี่นั่นหายไปก็ต้องกำจัดมันออกไปด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองใช่ไหมพอเวลากลับมาหาพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วมันคืออะไรทีเนี้ยมันอยู่ที่ไหนนะมีสภาพสภาวะเป็นเช่นไรมันก็ยิ่งลึกแหลมคมไปอีกทีหนึ่งนะถ้าถามลุงหมอว่าพลังงานเนี่ยมีไหมถ้าถามคนทั้งโลกนะทุกคนจะตอบว่ามีพอเวลายกตัวอย่างปุ๊บเช่นพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นะมีอะไรกันพลังงานเผาไหม้พลังงานเชื้อเพลิงจะเป็นเผาถ่านจะเป็นเผาน้ำมันในรถยนต์ล้วนแต่เป็นพลังงานทั้งหมดแหละครับครับทีนี้เจ้าพลังงานเหล่านั้นน่ะมันใช่ตัวเดียวอันเดียวกันไหมกับว่าไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์ผมก็บอกว่ามันไม่ใช่นะเมื่อไม่ใช่จะไปยังไงต่อจะไปต่อได้ไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้อง ลึกเข้าไปอีกทีนึงนะครับว่า พลังงานที่บริสุทธิ์มันคืออะไรมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนผมก็พยายามที่จะอธิบายคำพวกนี้นะฮะไม่รู้จะเอาภาษาไหนมาใช้มาแทนจึงจะทำให้หลายท่านหลายคนรู้พอจะเข้าใจหรือเข้าใจแต่ทั้งหมดนี้ต้องเข้าถึงนะครับจึงจะรู้โดยแจ้งถ้าเข้าไม่ถึงก็จบข่าวเหมือนกันไหนๆก็แต่ประเด็นแล้วก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าเจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์อธิบายไงเนาะถ้าหากว่าดูในแน่หน้าตัดนะหน้าตัดนะครับมันจะเต็มพื้นที่ไปหมดเต็มพื้นที่ไปหมดคือมันเป็นทุกมันเต็มพื้นที่นะครับก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับ
ถ้าหากมองหน้าตัดจะมองด้านไหนก็จะใครมองด้านไหนเนี่ยมองไปเต็มพื้นที่ไปหมดนะครับจะขึ้นบนมันก็เต็มพื้นที่บนอย่างเงี้ยจะลงล่างมันก็เต็มพื้นที่ล่างเนี่ยมันอยู่ในขอบข่ายไหนทีเนี้ยมันจะทั้งหมดเต็มเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกะก็คือเอกภพนั่นเองนะครับให้มันไปกันใหญ่แล้วทีนี้ถ้าหากก็มองด้านเอาด้านจะบอกว่าด้านไหนเมื่อกี้เนี่ยอันนี้หน้าตัดถ้าหน้าตรงทีเนี้ยก็เป็นด้านนี้หมดเห็นไหมครับมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเงี้ยเนี่ยสิ่งนั้นมันคืออะไรความว่างแปลว่าไม่มีอะไรความว่างไม่มีอะไรเห็นไหมครับในโลกแล้วเนี่ยเรานี่มันมีอากาศมันมีอากาศอยู่ก็แปลว่าไม่ใช่ตรงนั้นเห็นไหมครับใช่นะในโลกนี้มันมีอากาศมันมีน้ำมันมีดินมีต้นไม้ใบหญ้าก็ไม่ใช่สิ่งนั้นนะครับความว่าง emptiness emptiness นะพลังงานความว่างนะลุงออกจะเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันยากยิ่งยากเหลือเกินสำหรับที่จะเข้าใจได้ยกเว้นเข้าถึงเท่านั้นจึงจะรู้และเข้าใจโดยแจ้งนะครับเอาเถอะอย่าไปถึงนั้นคือตัดตอนไปนะครับเอามาในเรื่องของที่เห็นได้ในส่วนตนชนตัวส่วนตาเนี่ยแสงก็เป็นพลังงานเสียงก็พลังงานความร้อนหรืออุณหภูมิที่อยู่ในร่างกายของท่านนอกร่างกายของท่านมันก็เป็นความร้อนแสงเสียงความร้อนนี่แหละครับที่เราสัมผัสแต่ต้องกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับใช่ไหมแต่องค์ประกอบเหล่านี้นะก็นำมาซึ่งความดันความชื้นความดันความกดความกดความดันความชื้นแล้วก็ความร้อนที่ว่าก็อยู่รอบข้างท่านนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเข้าใจพวกนี้ไอ้พลังงานรอบข้างท่านทั้งหมดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับนั่นก็ล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทีเดียวก็แปลว่าทุกคนทุกท่านอยู่ในท่ามกลางของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะทุกวันเนี่ยการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวจะเดินหน้าถอยหลังไปล่างไปบนก็ต้องเอาชนะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เอาชนะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถามว่าเหตุใดหรือเพราะอะไรหรืออะไรที่เป็นต้นเหตุจริงๆทำให้เอาชนะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ได้คำตอบสุดท้ายก็อย่าตรองกันเนี่ยครับก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นนะครับเอาชนะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ได้มันอยู่ตรงไหนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละอยู่ในตัวผมด้วยเพราะฉะนั้นทุกๆคนจะมีพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านเองทั้งหมดแล้วพลังงานตัวนี้มันทำงานมันเกิดการเผาไหม้เกิดการสันดาบในตัวมันเองจึงมีพลังงานที่จะทำให้ตัวเราแปลว่าท่านกับผมนะครับเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเอาชนะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ได้เห็นไหมครับมันจึงเดินเหินไปมาได้แต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่อยู่รอบข้างมันมีความกดมันมีความกดกดตัวเข้ามานะให้ดูหรือในหนึ่งที่บอกว่าพลังงานจนก็ว่าได้พลังงานจนในแนวราบเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการเดินทางไปแนวราบใช่ไหมโดยปกตินะเราเดินออกไปก็เป็นไปแนวราบนะ 99.99% หรือว่านะที่เดินทางในแนวราบกันทุกวันเนี่ยครับเดินทางแนวตั้งมันตั้งไม่จริงนะถ้าตั้งจริงก็ต้องตั้งฉากเห็นไหมครับได้ไหมครับมีใครบ้างที่เดินทางในแนวดิ่งเรียกว่าแนวตั้งตั้งตรงฉากไม่มีนะ
มันก็เฉียงก็มีมุมไปเงี้ยเหมือนกับเครื่องบินขึ้นก็ต้องไปรูปแบบเนี้ยอยู่ๆมันจะปืดเงี้ยมันก็ไม่ได้ยกเว้นนะอย่าไม่ต้องยกเว้นเพราะมันมีไม่จริงอยู่แล้วล่ะไอ้ที่เขาว่าอะไรนะมนุษย์ต่างดาวน่ะจานบินน่ะใช่มั้ยถ้าจะหากว่าจะพูดเช่นนั้นนะครับนะเอาให้ฟังกันตรงนี้พอจะมองเห็นแล้วนะครับว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่สุดความรวมความแล้วนะครับซ่อนอยู่ในโลกใบนี้เมื่อโลกใบนี้มันประกอบด้วยอิฐหินดินทรายใช่ไหมล่ะต้นไม้ใบหญ้าภูเขาเหล่ากานะมนุษย์มนาสัตว์ทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นตัวพระเอกของเรื่องก็ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้เองใช่ไหมครับไอ้ศูนย์กลางของโลกใบนี้มันเป็นยังไงทีนี้ศูนย์กลางของโลกใบนี้มันก็เป็นวงกลมนะใครบอกว่าโลกแบนเนี่ยวงกลมหรือว่าเรียกว่ากลมแบบแอปเปิ้ลมะม่วงไม่รู้มันสมกลมกันแล้วกันรูปทรงมันดูแล้วมันไม่ใช่รูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะไม่ใช่รูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับใช่นะเป็นทรงกลมเพราะไอ้ก็ทรงกลมมันมีจุดศูนย์กลางมันอยู่นะจุดศูนย์กลางตรงนั้นนะครับถ้าพูดถึงโลกนะฮะก็จุดศูนย์กลางของโลกจุดศูนย์กลางของโลกนั่นนะฮะพลังงานบริสุทธิ์ มันซ่อนอยู่ในจุดศูนย์กลางของโลกจุดศูนย์กลางของโลกนั่นนะฮะเรียกว่าสแตติกนะครับสแตติกที่เราเล่าในทุกวันนี้ฮะมันสแตติกเรื่องของรถคันหนึ่งเคลื่อนที่ไปนี่ฮะเอาชนะความต้านทานของอากาศไป นะพวกสแตติกไดนามิกมันของคู่กันนะครับไอ้ตัวในโลกมันเดียไม่ได้ที่เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ถ้าคนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจจนได้แหละนั้นต้องเข้าถึงโดยวิธีไหนที่เนี่ยต้องเข้าถึงโดยวิธีถ้าหลักศาสนาเนี่ยแล้วก็เรียกกันว่าเข้าถึงโดยการปฏิบัติหลักศาสนานะเข้าถึงโดยการปฏิบัติอย่างแน่วันนี้ชาวมุสลิมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งทุกท่านนะฮะที่มีการถือศีลอดกันนะพอเวลาถือศีลอดก็นำพาเข้าสู่การนมาศนะฮะจะเป็นวันละ5ครั้ง5เวลานะครับเนี่ยไอการปฏิบัติอย่างเนี้ยจริงๆแล้วถ้าคิดให้จริงๆน่ะมันจะมีคำรวมอยู่คำหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องราวของสมาธิครับสมาธิเนี่ยเป็นคำสากลเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมครับสมาธิ meditation เนี่ยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถปฏิบัติได้โดยการใช้สมาธิและสมาธิต้องเป็นสมาธิชั้นสูงด้วยไม่ใช่สมาธิแบบเริ่มต้นฝึกหัดฮะยังไงก็ตามก็ต้องเริ่มต้นฝึกหัดถึงจะได้ถ้าหากว่าเราไม่เริ่มต้นฝึกหัดโดยอะไรโดยประสบการณ์ตรงจริงๆก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปถึงพลังงานที่ว่านั้นพลังงานที่ว่านั้นก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวเราเองเนี่ยจะไปไหนสุดท้ายเราจะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้นะฮะมันเป็นเรื่องราวมนุษยชาติจะต้องรู้จักกับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่แรกเกิดมารู้ความมาก็ต้องมาเริ่มต้นเรื่องทำสมาธิกันแล้วบอกลูกบอกหลานนะครับทุกท่านทุกคนครับคืออยู่นิ่งๆธรรมดาเนี่ยครับไม่ต้องมีอะไรการปฏิบัติอย่างง่ายๆจะเป็นการนั่งสมาธินะครับถ้านอนสมาธิมันก็หลับเลยแหละเด็กๆอย่างผมใช้นอนสมาธินะครับก็แน่ให้นั่งสมาธิจะนั่ง45องศานั่ง90องศาจะอยู่ในท่าไหนก็ลองทำดูปฏิบัตินะครับปฏิบัติได้เรียบร้อยแล้วนะมันก็จะเข้าไปสู่ในรูปแบบของปฏิเวทในแนวของพระพุทธศาสนามีคำว่าปฏิบัติและปฏิเวทปฏิเวทแปลว่าเข้าถึงนะครับปฏิบัติมันเริ่ม
ข้าถึงปฏิบัติปฏิสนธิปฏิอะไรปฏิสารพัดปฏิปฏิก็คือปฏิสัมพันธ์มีของสองสิ่งมาอะไรมาปะทะกันนะก็เรียกว่าปฏิปฏิบัติก็นั่งหายใจให้เบาๆยาวๆลึกๆว่าไปจะหลับตาบ้างไม่หลับตาบ้างก็เป็นผมจะหลับตานะครับเพราะว่าจะตัดสิ่งอื่นที่จะมาเราเป็นตัวเราในตาเราไม่มีสิ่งเราภายนอกนะครับมันจะได้แน่วแน่จะได้คมชัดในการพิจารณาตัวเรานะสมาธิก็คือพิจารณาเรื่องราวของตัวเราเนี่ยนะครับใช่ไหมตัวเรามีร่างกายมีใจมีจิตมีแข้งมีขามีอวัยวะภายในภายนอกนู่นนี่นั่นนะก็มารู้จักตัวเรากันอย่างนี้ในการปฏิบัติพอเวลามันถึงจุดหนึ่งว่าจะเข้าสู่ปฏิเวทปฏิเวทแปลว่าเข้าถึงปฏิเวทขั้นต้นมีภาษาพระพุทธศาสนาบอกให้ได้พอจะรับทราบก็คือเข้าถึงในระดับพระโสดาบันนะเข้าถึงอะไรเข้าถึงตัวเราได้ไหมก็พอได้นะพอได้เลยครับถ้าหากว่ามันเข้าถึงทั้งหมดถึงจุดศูนย์กลางตัวเรานะฮะนุ่นต้องเรียกว่าพระอรหันต์นะครับเข้าถึงภายนอกเข้ามาสมมติว่าภายในตัวเราเนี่ยภายในตัวเราเนี่ยใช่ไหมครับภายในตัวเราเนี่ยอย่าลืมนะภายในตัวเราเนี่ยทั้งหมดตัวเราเนี่ยคือวงหนึ่งให้รู้รถคันหนึ่งอยู่รู้วงบินกำลังว่อนอยู่นู่นนะคิดก็จะได้คิดไม่ได้หูหงอกเห็นไหมก็คิดไม่เป็นคิดไม่ได้มันอย่างนั้นทุกผมคิดได้คิดเป็นผมก็สุดฝั่งนี้โอเคเอาล่ะถ้าหากว่าตัวสกิทาคีเข้าใกล้จุดกลางเข้าไป75เป็นอัพก็อันตรายมีถึงกลางเตะก็เป็น 100% จะได้งานบริสุทธิ์ตรงนี้การเยียวยารักษาตัวเองก็คนทำนี่เก่าเป็นไงการยกว่าเป็นของมีการใช้ไม่ได้เนี่ยมันเข้าสู่ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ากฎพระไตรลักษณ์นะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปคำว่าเปลี่ยนแปลงไปเราคิดในความหมายของภาษาเปลี่ยนแปลงไปขนาดเช่นพรุ่งนี้มะเรพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าอีกข้างนึงบอกว่าเปลี่ยนแปลงมาใช่ไหมเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงมาสมยกตัวอย่างเช่นเราใส่รองเท้าคู่เก่ามา3ปี5ปีแล้วเช่นผมยังเป็นผมใส่รองเท้าคู่เก่าใส่จนพังนะเปลี่ยนแปลงมาวันหนึ่งก็ถึงเวลาถอดทิ้งนะถอดรองเท้าคู่เก่าทิ้งไปก็รับรองเท้าคู่ใหม่ก็เหมือนกับกำลังผมจะมาแชร์เนี่ยของใหม่เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยที่ว่ากำลังทำอยู่เวลาเนี่ยของใหม่ได้ของใหม่ปุ๊บก็มันก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยกฎพระไตรลักษณ์มันอยู่ในกฎพระไตรลักษณ์เพราะนั้นใครยึดมั่นใครก็ตามที่ไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงก็จะรับไม่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นวิวัฒนาการก็ว่าได้ทางโลกแต่มนุษย์เนี่ยมันสองมิตินะฮะทั้งวิวัฒนาการโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติและ
ัฒนาการให้ดีขึ้นโดยสติปัญญามนุษย์สัตว์ประเสริฐก็คือตรงนี้แหละครับนะทั้งวิวัฒนาการมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วก็วิวัฒนาการไปตามนะไปตามสติปัญญาของแต่ละบุคคลก็คือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงกรอบวิทยาศาสตร์นะก็คือกรอบของการพัฒนาจากเดิมๆมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็มีเทคโนโลยีใช้กันนะครับท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมก็สามารถนั่งคุยกันอยู่ในบ้านเดียวกันได้เลยนะฮะใช่ไหมครับนี่ก็คือเทคโนโลยีในเรื่องราววิทยาศาสตร์ใช้คำว่าพัฒนาก็แล้วกันเนาะพัฒนาวิวัฒนาการในทางที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยพอไหวไหมครับนะหรือก็วิวัฒนาการมาถึงจุดนั้นก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นความเป็นอยู่ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามเนี้ยพอเวลาเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ปุ๊บมันจะหลายหลากกันนะครับในตัวตนของแต่ละบุคคลที่จะพึงจะมีจะได้จะเป็นก็ลองใช้หลักการพวกนี้นำมาพิจารณาประกอบการปฏิบัตินะครับทีนี้เมื่อเวลาในแนวทางของพระพุทธศาสนานะฮะปฏิบัติแล้วได้ปฏิเวทแล้วจึงมาบัญญัติเป็นทฤษฎีเอาไว้ใช่ไหมครับคำว่าทฤษฎีคือพระไตรปิฎกนั่นแหละครับเห็นไหมฮะทีนี้คนที่ปฏิบัติได้อะก็ใครล่ะครับถ้าไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งโยงและมีแต่ความเป็นหังกาพลิกขั้วปุ๊บผลการปฏิบัติแล้วที่ผมกับบัตรนั้นแล้วส่วนเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกานั่นกำลังปฏิบัติกันมาอยู่ถึงจุดหนึ่งก็ได้รับสิ่งนั้นคืออะไรนะสิ่งนั้นคืออะไรถ้าถามผมนะผมบอกพระธรรมพระพุทธพระธรรมเห็นไหมครับเพราะสิ่งนี้มีแต่พระอรหันต์จะรู้ได้นะต่ำกว่าพระอรหันต์ก็คือพระสักทาคามีต่ำกว่าพระสักทาคามีคือพระสกิทาคามีก็ใช่ป่ะนะต่ำกว่าพระอรหันต์คือพระอนาคามีต่ำกว่าพระอนาคามีคือพระสกิทาคามีต่ำกว่าพระสกิทาคามีคือพระโสดาบันเห็นไหมในคำว่าพระพุทธเจ้าไปได้ฉีดเหล่านี้มาก็บอกเล่า90สั่งสอนกันมา 2,000 กว่าปีแล้วนะคำว่าพระธรรมทีนี้คำว่าพระธรรมเนี่ยก็คือสิ่งเดียวที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยตอนต้นจะบอกว่าค่าคงที่ก็ได้ใช่ไหมครับหรือemptiness ก็คือความว่างแต่ลุงเราพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์นะได้มาจากว่าสมาธิชั้นสูงนะเห็นไหมจะบอกเป็นอย่างนั้นพอไหวไหมครับแล้วก็มีคำสุดๆเลยก็คือปรมัตถ์เนี่ยปรมัตถสัจจะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคำว่าปรมัตถสัจจะกับว่าสมมติสัจจะสมมติสัจจะนี่มันว่าเรื่องของโลกวิทยาศาสตร์ที่เราใช้กันอยู่เวลานี้ซึ่งกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็บอกเป็นของจริงนะในทางพระพุทธศาสนาทั้งหมดคือเป็นสมมติทั้งหมดเครื่องมือไฮเทคเหล่านี้เป็นเครื่องมือเป็นสิ่งสมมติทั้งหมดเพราะมันเป็นรูปอนัตตาที่เป็นรูปเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นรูปร่างจับต้องได้มองเห็นได้มองเห็นได้จับต้องได้เป็นรูปหมดเมื่อเป็นรูปหมดมันก็เป็นสิ่งสมมติทั้งหมดเพราะฉะนั้นการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จึงเริ่มต้นจากคำว่าสมมตินั่นเองครับเห็นไหมรู้เรื่องจริงในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ตั้งขึ้นมาอธิบายนะรู้จริงเฉพาะตรงนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะออกมาให้ได้แล้วจะเป็นคนคนหนึ่งที่สามารถเข้าใจทั้งทางวิทยาศาสตร์หรือว่าสิ่งสมมติแล้วก็ใช้สิ่งสมมติให้มันเป็นเนี่ยครับอย่าให้สิ่งสมมติก็มาครอบงำเราเนี่ยอย่างเช่นเมื่อถือมือถอยก็เป็นสิ่งสมมติ
อย่าให้สมมุติมาเป็นนายเราอย่ามาครอบงำเราว่าเราต้องมีสติปัญญาพอที่จะอยู่เหนือกับสิ่งสมมุตินั้นได้ตามนัยยะที่เรามาให้หมดให้ฟังเห็นไหมพอเราได้กรอบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าอยู่ไหนก็อยู่สบายเลยอ่ะอยู่เย็นนะไม่ทุกข์ไม่ร้อนต้องใคร่ครวญกับสิ่งเหล่านี้บ่อยๆครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเพราะว่าหลังๆมานี้ผมก็พยายามที่จะบอกว่ามันไม่ค่อยจะมีใครมาจำแนกแจกแจงสิ่งเหล่านี้ในปัจจุบันนี้ให้รู้กันโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางใช่ไหมครับเพราะอะไรไหมเพราะว่ายังมีแต่ความเชื่ออยู่นะมีแต่ความเชื่อความเชื่อเอาความเชื่อของตัวเองของตัวตนเองวิชาความรู้ตัวเองมาเป็นหลักนะว่าฉันเชื่ออย่างนี้ฉันประกอบอาชีพได้อย่างนี้ฉันไม่แคร์ใครหรอกเงี้ยไอ้ความเชื่อตรงนั้นฮะมันก็เป็นสิ่งสมมตินั่นแหละครับเห็นไหมครับรวมความในความเชื่อนั่นคือสิ่งสมมติพอได้ไหมครับแล้วถ้าไม่เชื่อล่ะไอ้คำว่าเชื่อเนี่ยผมว่ามันจับต้องได้นะไอ้ไม่เชื่อมันจับต้องไม่ได้นะไม่เชื่อว่ามันมีไม่เชื่อว่ามันเป็นไม่เชื่อว่ามันเย็นไม่เชื่อว่ามันร้อนไม่เชื่อว่ามันต่ำไม่เชื่อว่ามันดำไม่เชื่อว่ามันขาวพร้อมกับเห็นว่าดีนะไอ้ความไม่เชื่อหรืออย่าเชื่อเนี่ยผมว่ามันดีนะลองคิดดีๆเถอะครับนะมันดีนะมาทางลึกผมกลับว่าดีนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากความไม่เชื่อหรือว่าอย่าเชื่อก่อนเนี่ยมันสุดยอดนะแต่นะแต่ขอใช้มาแต่หน่อยนะถ้าไม่เชื่อก็ปฏิเสธเอ่ยโอ้โหเสียโอกาสครับนะไม่เชื่ออย่าลืมนะครับว่าคนยุโรปเขาฝ่ายตะวันตกก็แล้วกันเขาจะเริ่มจากความไม่เชื่อนะครับทำอะไรต่างผลิตสิ่งของต่างขึ้นมาจะเริ่มมาจากความไม่เชื่อถือว่าเป็นปรัชญาตะวันตกนะเน้นหนักเรื่องของสสารวัตถุเริ่มต้นจากคำว่าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแต่มันจะมีมนุษย์พันหนึ่งไม่เชื่อจริงอยู่แต่สนใจใฝ่รู้ในทางลึกก็เริ่มทำเริ่มปฏิบัตินู่นนี่นั่นสารพัดใช่ไหมฮะยกตัวอย่างจากคนที่เขาสร้างเครื่องบินเห็นไหมครับสองคนพี่น้องคนอเมริกันก็แล้วกันเขาเห็นนกบินทำไมนกมันบินได้เห็นไหมมันก็ตั้งคำถามทำไมนกมันถึงบินได้นะก็คนมันสังเกตอะเนาะคนมันเป็นบอลทูบีอะเกิดมาก็สังเกตพอสังเกตแล้วพี่น้องกันคุยกันนะเฮ้ยทำไมถึงบินยังไม่พอนะบินฟุ้งต่างหากนะไม่ชนกันนะต้องมีอะไรดีสินะนกฝูงนกเนี้ยก็เริ่มทำวัตถุให้มันคล้ายนกเข้าไว้สิเนี่ยแล้วก็บินกันกระโดดรถเต้นใส่เครื่องยนต์กลไกก็มาพอดีความเจริญด้านเครื่องยนต์กลไกก็มาพอดีน้ำมันมันก็มาพอดีมันก็บรรจบพบกันก็สามารถทำให้เครื่องบินบินอยู่ท้องฟ้ากันขึ้นมาได้ก็มาจากนอกจากจะมาจากความไม่เชื่อแล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่เชื่อว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษาผู้คนได้ก็สังเกตสังเกตมันมีคลิปใช่ไหมล่ะนู่นนี่นั่นในการที่จะมันไม่รู้ว่าคือพลังงานเนี่ยเวลามันสอดประสานกันแล้วเนี่ยครับมันจะทำให้ของสองสิ่งนี่มันเหมือนกับยกตัวขึ้นไปมันจะมีพลังที่ว่ามันจะทำให้เราเนี่ยตัวเบาลอยเหมือนอยู่ในอากาศอย่างเงี้ยพลังตัวนี้จะประหลาดมากครับขอให้มีจริงแล้วก็ใช้ให้ได้จริงแล้วมันก็จะรู้ว่านี่เหรอไอ้พลังงานบริสุทธิ์มารักษาสุขภาพซึ่งเขาว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้สารพัดโรคจริงๆไม่ใช่หรอกเป็นอาการนะอาการไม่ปกติ
จำคำนี้ไว้รู้จักกับลุงหงอกใช้ว่าอาการนะครับอาการไม่ปกติที่มันมีอยู่ประจำวันประจำเดือนกำจัดให้มันออกไปซะโดยใช้พลังงานซึ่งกันและกันนี่ดีกว่าท่านก็มีอยู่แล้วพลังงานนะครับผมก็บอกว่าท่านมีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในส่วนโดยท่านนะนั่นก็มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนมาแชร์กันคนไหนมีมากก็ให้กันไปด้วยความพึงพอใจที่ก็เรียกว่าด้วยเมตตาเลยแต่ผมบอกว่าด้วยความพึงพอใจซะมากกว่าพอใจจะให้ไปเห็นไหมครับท่านกับท่านก็พอใจรับมันก็จะสอดประสานกันแบบลงตัวทีเดียวครับเรื่องของพลังงานจะเป็นอย่างนั้นนะถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นนะครับแต่เราก็เข้าใจโดยความรู้สึกนะรู้เข้าใจโดยความรู้สึกเพราะฉะนั้นเจ้าความรู้สึกตรงนี้มันจะมากั้นกันระหว่างร่างกายเรากับความคิดที่ผมกำลังแชร์อยู่เวลาเนี่ยนะแชร์เกิดความคิดแชร์กันท่านก็ฟังให้ทันนะตามให้ทันตามความหมายของภาษาที่ผมสื่อสารนี้ให้ทันบ้างไม่ทันบ้างก็อยากจะให้ทันนะพอเวลาเกิดความคิดตามมันจะเข้าใจเลยนะครับถ้าคิดตามจะเข้าใจพอเข้าใจก็แปลว่าเปิดใจถ้าคนไม่เข้าใจจะไม่เปิดใจคนไม่เปิดใจคือคนไม่เข้าใจเห็นไหมครับสำคัญนะตอนนี้มันเหมาะสำหรับคนเรียนหนังสือนะถ้าไม่เปิดใจจะไม่เข้าใจครูบาสอนสั่งนะครับนะจะเป็นใครจะสอนสั่งผู้แนะนำนะใดๆก็ตามที่จะแนะนำเรื่องต่างๆถ้าหากว่าเราไม่เปิดใจเราจะไม่มีสิทธิ์เข้าใจเลยนะครับมันก็เรียนยากเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่เปิดใจมันก็ไม่เข้าใจมันก็เรียนยากเรียนมันต่อยอดตัวเองได้ยากนี่เป็นต้นอย่างเพราะนั้นบางคนก็ล็อกตัวเองเอาไว้ไม่ยอมเข้าใจสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยตรงนี้ผมว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยน ในชีวิตของความเป็นจริงเปิดใจฉะนั้นไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับเปิดใจครับนะก็สังเกตเนี่ยสังเกตพฤติกรรมสังเกตกิจกรรมสังเกตนู่นนี่นั่นไปนะครับเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่มันได้มานี่มันเข้าท่าฮะเข้าทีฮะขอสรุปตอนนี้เอาไว้ง่ายๆนะฮะรู้จักลุงหงอก1ลุงหงอกไม่ใช่หมอ ครับลุงหงอกไม่ได้รักษาโรคโอเคนะลุงหงอกใช้2มือเปล่ารักษามนุษย์จริงทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดเมื่อมนุษย์ไม่ร่างกายไม่ปกติ ใช่ไหมก็มันเจ็บมันปวดมันคันมันสารพัดกับว่าไม่ปกติก็กำจัดสิ่งที่ไม่ปกติออกไปซะมันก็จบตรงนั้นอย่าไปให้คิดยาวไปกว่านั้น คิดยาวมันเลอะเอาแค่หัวกะทิเข้ามาซดช้อนเดียวกึกเลยพอใจเลยประมาณเอางั้นไหมผมอยากให้เป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเพราะยุคนี้เป็นยุคที่จะต้องตัดตอนมาแชร์กันแต่ไม่ใช่เฉือนกันนะแชร์แต่ไม่ใช่เฉือนผมไม่เคยตัดยอดใครนะให้รู้ผมไม่เคยเฉือนใครชีวิตจริงเนี่ยผมนั่งหัวโต๊ะทำงานมาตลอดในส่วนที่ผมทำเนาะ กับบุคคลหลายๆบุคคลคณะบุคคลเนี่ยนั่งหัวโต๊ะมาตลอดเพราะว่าก็ต้องรับการแชร์ทั้งสองข้างบวกแสดงความเห็นอย่างไรคัดค้านลบยังไงเงี้ย ใช่ไหมฮะไอ้ทางฝ่ายผมก็ต้องใช้สองหูฟังทั้งคู่ทั้งบวกและลบนะพอถึงจุดหนึ่งข้อยุติแล้วนะบางทีก็จะใส่ความเห็นตัวเองเข้าไปหน่อยนึงเพื่อให้มันเป็นข้อยุติที่มันลงเอยกันได้ไม่ใช่หักด้ามพระรูปเขาหัวขอก็จ่าไปเลยเนี่ยการทำหน้าที่ของหัวโตเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันเฉือนไม่ได้อะ รอสรุปการแชร์ของสองข้างนะแล้วก็ได้ข้อยุติออกมางี้นะดำเนินการนะโอเคนะโอเคนะพอโอเคปุ๊บก็ดำเนินการอะไรก็สุดแท้แต่ว่าใครไม่นี่ที่ก็ใส่เข้าไปจนมันก็จะเป็นงานที่มันเป็นงานที่มันขอให้เกิดในสิ่งที่เราวางเอาไว้ในพูดถึงงานนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ลองดูครับถ้าหากว่าคนแชร์ไม่เป็นนะมันก็หนักนะเหนื่อยประมาณนั้นครับนะทั้งหมดก็คนที่จะแชร์เป็นก็คือเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามนะครับถึงวาระเป็นผู้ตามก็ตามไม่ติดก้าวต่อก้าวใดๆก็ได้ใช่ไหมถึงเวลาเป็นผู้นำก็เป็นผู้นำไปเลยอย่างนี้เป็นต้นอ่ะพอไหมครับถ้าพอก็เมื่อกี้นี่มีใครมานำรายการให้อยู่นะครับท่านอยากจะรู้เขานะไปดูเล็บคุดนะ
ไปดูหนังทีวีช่อง7ที่ก็ออกอากาศทุกวันเนี่ยประมาณสัก 2:00 น. วันเวลาเท่านั้นไปดูเล่มครุฑกันแล้วกันก็จะเป็นตัวตลกปกฮาตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วครับเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของบ้านเราทีวีบ้านเราทีวีคือเรื่องของสุขภาพอนาคตเห็นไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องทำกับมนุษยชาติในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำอย่างนั้นไปนะครับเอาละนี้มาถึงอย่างอื่นไหมดูเวลาแล้วโทรศัพท์มีมั้งไหมใครจะมาให้ใช้โทรศัพท์เยียวยารักษากันละกันขออนุญาตดูหน้าจอซิมีกี่พระองค์ในวันนี้นะครับดูซิปึ๊บไปไหนทีนี้ไปไม่เป็นแล้วมั้งงานนี้เอาแล้วไปสอนโอ้ยโทษกดถูกแล้วปึ๊บไปค้นหาไปศูนย์วิจัยเขี่ยไปปืดฮะกดดูทีมาไปศูนย์วิจัยเอาละลดเสียงสักนิดนึงเอาละมาแล้วจ้ะโอเคเสียงไม่ชัดขาดสายเนื้อหาไม่เป็นไรค่อยๆปรับค่อยๆแต่งนะครับเรื่องพวกนี้ธรรมชาติของเฟซทั้งหมดนาทีนี้นะ56พระองค์นะครับโอเคใน YouTube 40พระองค์ในเฟซ57พระองค์นะครับเอาละถ้ามันสะดุดให้ออกจากหน้าจอไปก่อนแล้วเข้ามาใหม่ขอบคุณครับที่ได้กรุณาแนะนำตรงนี้บอกเพื่อนฝูงหน่อยครับตรงนี้ครับครับเนี่ยก็อยู่ในบ้านหลังเดียวก็ต้องบอกกันเตือนกันในเรื่องการใช้สื่อนี่ครับบอกกันทีน้อยสองน้อยนะฮะ เน้นนิดนึงเดี๋ยวได้ใจคุณแก้วตาทิ้งรองเท้าเก่าแล้วฝึกมาเยอะฝึกปลื้มมาเยอะรองเท้าเก่าเอาล้างขนล้างแข้งมาเยอะทิ้งของเก่าเสียเอาของใหม่เข้าไปสวมมันง่ายดีนะครับถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบซะก่อนนะว่าเรื่องราวที่ไปช่วยเด็กนักเรียนรวมทั้งชาวบ้านด้วยนะฮะที่หมู่บ้านคริสตีล่าอำเภอสองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเรื่องผลเลือดนะครับยังไม่ยุติสักทีเดียวนะครับอีกสักสองครั้งนะฮะจะลงพื้นที่ทีนึงก็ประมาณสิ้นเดือนเนี้ยสิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยมีสุนาหนึ่งหรือสองวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยครับก็คงจะต้องลงไปทีนึงนะครับแต่ทั้งหมดนี้จะต้องบอกให้ทราบทีหนึ่งนะแล้วก็ผลคร่าวๆนะครับ beforeแปลว่าก่อนที่จะผมใช้สองมือเปล่ารักษาเด็กนักเรียน 60-70 ชีวิตนะครับกับ after นะครับก็แปลว่าผมใช้สองมือเปล่ารักษาเขาเรียบร้อยแล้วเวลาผ่านไปประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยครับโอเคนะแล้วก็เอาเลือดมาดูอีกทีหนึ่งนะครับปรากฏว่าถ้าดูตามประมวลไม่ถึงกับเป็นข้อยุตินะครับได้มีผลประมาณการประมาณก่อนนะครับ65%แปลว่าสองมือเปล่าเนี่ยสามารถลดสารตะกั่วได้ในเด็กเพราะว่าทั้งหมดมันยังไม่ออกมา 100% ของเด็กนะครับนะฮะแจ้งเพื่อกรุณาทราบตรงนี้สำหรับท่านที่สนับสนุนส่งเสริมในการลงพื้นที่คราวนี้เพื่อที่จะให้คนในพื้นที่เขาได้มีความสุขทางด้านการมีพละกำลังได้แรงหนังขันมีสติปัญญาในการเรียนหนังสือหนังหามีพละกำลังร่างกายในการประกอบสมาชีพชอบตามอัตภาพตามพื้นที่ที่เป็นจริงประมาณนั้นถ้าหากว่าร่างกายไม่ดีโอ้โหเรื่องเจ็บปวดมีเยอะมีมากเจ็บปวดไปไหนก็มีแต่คำว่าเจ็บปวด
ก็ถือว่าได้ช่วยผู้คนได้มากมายทุกพวกเราชาวคณะที่ลงไปแต่ละครั้งนะโดยมีท่านพระมหาสันติเจ้าวาดวัดราชประชุมชนารามจังหวัดกาญจนบุรีแล้วท่านพระมหาชัยชุมพลจังหวัดนครปฐมวัดใช่ไหมครับให้มันเสริมให้มันเติมมันเข้มข้นผู้เข้าใจแล้วก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นผู้ยังไม่เข้าใจก็ให้เกิดการเข้าใจด้วยในเวลาเดียวกันอยากที่เป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับไม่บอกว่าชั้นเรียนถ้าชั้นเรียนมันก็รู้สึกจะหนักหนาสาหัสสักกันจนเกินไปประมาณนั้นครับก็อยากจะให้มันเป็นรูปแบบที่ง่ายๆนะครับชั้นเรียนก็อีกรูปแบบนึงให้1 2 3 4 5ส่วนทางด้านนี้มันเป็นลักษณะบูรณาการซะมากกว่านะครับในการที่นำเสนอในแต่ละวันในแต่ละวันนะครับหลายหลากมากเพราะมันเป็นชีวิตจริงชีวิตจริงมาใช้จริงมันก็เลยกลายเป็นบูรณาการกันนะครับ โอเคมีบ่คำถามไม่มีใครมีคำถามเลยเหรอมีหน่อยนะอ่ะนี่ก็โทรศัพท์สิครับทีนี้มีไหมครับโทรศัพท์02-985-9886คนได้โทรศัพท์มาให้เยียวยารักษาสุขภาพร่างกายว่าด้วยความเจ็บปวดนะเจ็บปวดนะครับเจ็บปวดนู่นนี่นั่นนะฮะหรือปวดหัวตัวร้อนนะฮะร่างกายประเภทในลักษณะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนี่เป็นต้นโดยยิ่งอะไรที่เขาว่ากันแล้วกันไวเงินไวทองไวเพชรนะครับไวที่มันวูบวาบวูบวาบนั่นนะฮะลองครับต้องใช้บริการดูปวดหัวที่เขาว่าไมโครไมเกรนอะไรเป็นต้นปวดหลังที่เขาเรียกกันว่ากระดูกทับเส้นปวดเข่าที่เขาเรียกกันว่าข้อเสาเสื่อมอะไรทำนองนี้ครับเรื่องปวดอนาปการก็ลองเอามาใช้พลังงานบริสุทธิ์รักษา กำจัดออกไปใช้พลังงานบริสุทธิ์กำจัดออกไปเนี่ยคนแก้วตาก็บอกว่าหูดีขึ้นเป็นลำดับนะฮะก็ให้เวลามันนะครับให้เวลามันเพราะว่าไอ้พลังงานนี่มันทำงานแล้วรู้ว่าทำงานแล้วจะดีขึ้นดีวันดีคืนนะเดิมได้ 10% ตอนนี้ได้ประมาณ 11% แล้วเนี่ยการวิเคราะห์การวินิจฉัยการรู้ตัวเองเนี่ยจะในแต่ละระดับเนี่ยนั่นคือการปฏิบัติตนที่แท้จริงนะครับให้รู้ว่ามันมีการเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยก็คือสิ่งที่รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะดีกว่าไปเชื่อสารพัดเชื่อแต่ไม่รู้จักตัวเองเลยไอ้ตรงนั้นต่างหากที่มันห่างไกลห่างไกลความจริงความจริงคือต้องรู้สึกตัวเองโอเคไหมครับนี่แหละคือความจริงสามารถที่จะรับรู้ได้ตรงนี้ไม่มีใครที่จะ
รู้ตัวเรามากไปกว่าตัวเราครับใช่นะโอเคไหม02-985-9886นะครับ02-985-9886นะครับที่จะจะให้ดีผมว่านะต่อไปมีเพื่อนฝูงที่เขาสุขภาพไม่ดีที่ว่ามาใช้บริการนี้ลองดูเพราะว่าผู้ใช้ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วนะไม่ได้สูญเสียอะไรเลยเพียงแต่โทรศัพท์มาบอกเพื่อนฝูงไปนู่นนี่นั่นไปก็เป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งผมว่านะเพราะว่าไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับ ส่วนผู้คนไปมาที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับมีแต่ตั้งตู้ไว้ค่าน้ำค่าไฟนะฮะปากท้องผู้บำบัดที่เป็นต้นเป็นของปกติธรรมดาทั่วไปเขาใช้กันง่ายๆดีเพราะฉะนั้นจึงเป็นการ เป็นบริการหรือเปล่าในสิ่งที่ทำให้เห็นอยู่นั่นนะครับ นะอือหือโอ้ภาพเสียงสมบูรณ์แล้วโอเคนะช่วงนี้คงค่อนข้างจะผันผวนหน่อยครับมีอะไรที่จะเป็นเหตุให้ผันผวนไหมอธิบายได้ไหมครับเป็นหลักฟ้าฝนความกดความดันความชื้นอือหือครับครับสวัสดีครับเชิญครับผมสวัสดีครับหนักไหมคะครับที่ดูคุณลุงไร้เด็กอยู่แล้วโทรมาครับผมถามว่าฝนนี่ที่โคราชบ้านเองโคราชของหนึ่งเสียงตัดยังไม่ตอบค่ะแต่ว่าแต่ละจุดมันไม่เหมือนกันเมื่อวานในเมืองอะไรก็ตกหนักมีลมแรงค่ะโอ้ล่าสุดที่กรุงเทพที่ผมอยู่จังหวัดนนท์นะฮะฝนตกหนักมากเมื่อวานเนี่ยทั้งลมทั้งแต่ที่จุดที่ผมอยู่ไม่เป็นไรนะใช่แต่จุดอื่นก็เหมือนกันแหละแต่ว่าตรงฝนตัดยังไม่แรงค่ะยังไม่มีลมเท่าไหร่ค่ะโอเคเข้าเรื่องอะไรครับโทรมาให้ผมช่วยครับเชิญปรึกษาเรื่องสุขภาพนะคะลุงเอาเลยว่ามาเลยครับคือเป็นคนที่เหนื่อยไม่ทำอะไรก็เหนื่อยอะค่ะแล้วก็เป็นเลิกเลยหายใจไม่สุดเวลาลมมันตีหายใจไม่ได้แล้วมันก็จะชาไปหมดได้เช่นข้างหลังเสียงผมก็ลุงครับช่วยเกาหลังให้ผมหน่อยผมเกาไม่ถูกแต่ถ้าลุงครับผมโล่ครับ
มันก็พอยต์ออฟวิวมันก็จะมันล็อกเลยมันล็อกเลยครับลุงค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าไม่เป็นไรนะครับสายที่โทรมานี้ไม่เป็นแค่ประเด็นเฉยแต่ไม่ใช่ข้อผิดพลาดนะครับเป็นวันพรุ่งนี้เราก็จะไม่เป็นโรคอีกแล้วเราจะเป็นแค่หายใจไม่สะดวกเหนื่อยง่ายเพลียอ่อนแรงตามความรู้สึกที่เรารู้สึกถึงความรู้สึกที่ผิดปกตินั่นแหละครับเอามาพิจารณาเชิญครับคุณลุงนะกรณีนี้นะฮะคนที่ไม่เข้าใจก็มันจะไปใช้กินนู่นนี่นั่นเพื่อบำรุงสารพัดบำรุงวิตามินอะไรเยอะๆเลยพร้อมยังครับพร้อมค่ะโอเคใส่สมอลท็อกยังครับใส่แล้วค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยฟังเสียงดีเริ่มต้นครับกว้างงับอากาศดูดอากาศเข้าไปในปากนั่นครับนะถ้าหากว่าอากาศไม่สำลักแต่ถ้าน้ำสำลักแน่นอนเอาอากาศปิดปากเอาไว้แล้วต้องอย่างนานฟังเสียงดีๆไม่เกิน2ครั้งไม่เกิน2นาทีครึ่งจะให้ดีสูดหายใจเข้าไปลึกๆเวลาหายใจออกให้ใช้อุ้งมือเคาะหน้าอกเบาๆครับซ้ายขวาเหนือราวนมซ้ายขวาด้วยนั่นแหละครับแค่นั้นเองจะสังเกตตัวเองว่าเวลาหายใจเข้าตอนหลังมันจะเข้าได้ยาวขึ้นลึกขึ้นนั่นเองมันคล้ายกับไปกระตุ้นปอดให้ปอดเขาขยายตัวด้วยในเวลากันแปลว่าช่วยกันทำนะนี่ลองใช้อุ้งมือทุบหน้าขาสิครับหัวเขาก็จะหายปวดด้วยทีนี้นะแล้วก็เหยียดเข่าเหยียดขาดูสิพวกเงยแงนไหวหน้าขยับหัวไหล่โยกไปย้ายมาเอาให้หมุนตัวบิดตัวซ้ายขวาประกอบกันครับคล้ายๆกับว่าให้เซลล์ของร่างกายให้เซลล์ของกล้ามเนื้อผิวหนังเส้นเอ็นกระดูกกระเดี่ยวมันทำงานหมดแหละพลังงานมวลสนประหลาดมากครับเข้าหูสู่ใจมันจะไปเข้าคั่วหัวใจนะครับมันจะไปทำให้หัวใจทำงานดีขึ้นผลิตพลังงานไฟฟ้าสถิตไปยังเซลล์ต่างนั้นจะสบายตัวนั่นเองครับอีกครั้งหนึ่งสังเกตให้ดีนะสุดท้ายครับคราวนี้ถามว่าเป็นจังไดขนโคราชบ้านเองเนี่ยรู้สึกเบาๆยิ่งใช่นะเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้เนาะ มีอะไรสงสัยไหมครับ ก็ตอนนี้ก็ติดตามอยู่เขาก็ติดตามมา นะคุณหยุดเชิญครับผมก็ก็ต่อสืบเรื่องเมื่อสักครู่นะครับโดยคุณลุงมากเลยค่ะอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปฮะลองฟังเสียงช่วยกันช่วยกันทำความเข้าใจได้หลายรอบหลายอย่างนะครับก็เผื่อแผ่แบ่งปันสำหรับคุณผู้ที่อยู่หน้าจอท่านเนิร์ดนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่วันข้างหน้าตัวไฟล์เสียงหรือคลิปเสียงหรือวิดีโอตัวนี้นะครับจะถูกบันทึกเข้าไปอยู่ใน YouTube อยากจะสร้างความเข้าใจอย่างใหม่นะครับว่าเมื่อเกิดความรู้สึกถึงความผิดปกติมันก็จะอยู่ในกลุ่มของอาการทั้งหมดแล้วมันเป็นกลุ่มของอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเรา
มันจะเข้าสูตรและทฤษฎีของคำว่าเขากับเราที่ลุงหมอพูดถึงบ่อยๆจริงๆแล้วเราน่าที่จะสรุปได้ว่าหรือเปล่าว่าเราคือธรรมชาตินะครับธรรมชาติมันเป็นเรื่องตัวเรารวมไปจนถึงภายในตัวเราและจากตัวเรานะครับภายในตัวเราที่มีความสัมพันธ์กับภายนอกก็คือเรื่องของเขาจุดที่ระหว่างเขากับเรานะครับแค่ย่อยเดิมทีถ้ามาถึงบริบทนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นสุขภาพเป็นเรื่องตัวเราและภายในตัวเรานะฮะตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเราเป็นธรรมชาติเรารู้สึกไม่ดีเรารู้สึกถึงความผิดปกติเราควรจะใช้วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องเขาหรือเรื่องเราครับคุณผู้ฟังนั่นตอบสิครับเรื่องของเราค่ะดีมากครับเพราะฉะนั้นคำว่ารูมาตอยคำว่ารูมาตอยนะครับถามว่าคุณผู้ฟังตอบนะครับว่าเป็นเรื่องของเขาหรือเรื่องของเราครับรูมาตอยนั่นตอบสิครับรูมาตอยเป็นเรื่องของเราใช่ไหมคะเขาหรือเราครับชื่อรูมาตอยมาตอยที่เป็นโรคใช่ไหมคะที่เขาว่าโรครูมาตอยรู้ไหมครับคำนี้รูมาตอยที่ปวดมืออะไรอย่างนี้ไหมคะครับผมปวดไปทุกจุดที่เป็นข้อน่ะเขามักจะเรียกว่าเขาจะเรียกชื่อว่าโรครูมาตอยที่มันเรื้อรังปุ๊บก็กลายเป็นรูมาติซึมเรื้อรังไม่ยอมหยุดนะส่วนของเราเป็นไงครับของเราจะไม่ได้เป็นแบบนั้นโอเคไม่เป็นไรงั้นผมจะถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าถ้าเรื่องของเราก็คือเรื่องปวดใช่ไหมครับเรื่องเขาคือทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เขาพูดถึงไว้ระบุไว้สั่งสอนกันมาต่อมาเรื่อยๆโอเคไหมเรื่องของเราคือปวดคุณลุงครับครับจริงๆแล้วผมก็เคยคิดนะครับบางทีถ้าหากว่าผมถอยหลังไปก่อนที่ผมจะรู้จักคุณลุงผมจะตอบได้ไหมคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้คุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอทางเฟซไลฟ์ตอบมาแล้วนะคุณกมลพรบอกว่าเรื่องของเขาไอ้จุดนี้คุณลุงครับทำไมมันยากจังเลยอ่ะเพราะมันสั่งสมมาตั้งแต่เริ่มต้นในการเกิดและคำว่าโรคนะคำว่าโรคมันสั่งสมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับถูกคำที่ทางด้านการแพทย์ระบุมามันก็เลยเหมือนกับเป็นชิปก่อติดเข้าหูสู่ใจเข้าใจสมองมันถึงแก๊กมันล็อกไว้ล็อกที่สมองนะเมื่อเวลาล็อกสมองจุดนั้นน่ะผมจะเรียกว่าหลุมดำนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีพลังงานตรงนี้เข้าไปช่วยคลีนเคลียร์ไอ้เจ้าหลุมดำนั่นซะให้มันปลอดโปร่งไปมันก็จะเบาหัวนั่นเองไม่ได้จะเบาตัวหรือจะทำให้จุดที่มันติดขัดอึดอัดในร่างกายรวมทั้งความเจ็บปวดก็จะคลี่คลายหายไปตามจำนวนหรือว่าตามความเข้มข้นที่มันสะสมกันมาสะสมกันมามากมานานมันเป็นตกตะกันแล้วมันก็ใช้เวลานานหน่อยคนไหนที่มันสะสมมาน้อยก็จะหายแต่ทันทีใดก็จะหายได้เร็วขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะอยากจะให้เข้าใจในสิ่งนี้ร่วมกันทุกคนทุกท่านครับเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ใหม่หรือเปล่าจิตศาสตร์ก็แล้วกันมันไม่ใช่ของใหม่หรอกครับแต่มันเป็นของเก่าถ้าหากว่าเขาถึงศาสตร์นี้แล้วก็สามารถเอามาใช้ได้นะฮะกายใจจิตจิตศาสตร์ด้านจิตโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ตรงกับทางด้านวิชาการทั้งโลกทุกๆสาขางั้นคนที่เข้าใจเรื่องของวิชาการทั้งโลกศาสตร์ทั้งโลกมักจะไม่เห็นด้วยหรือว่าต่อต้านประมาณนั้นนะครับแต่ทั้งหมดมันให้ความดีความงามสำหรับผู้คนผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดสรุปแล้วนะครับผมว่ามันเป็นประโยชน์ยิ่งยวดทุกคนแหละผมสรุปเรียบร้อยเรื่องนี้จำไว้ล่ะโอเคไหมพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจแล้วค่ะโอเคหายใจดีขึ้นไหมทีเนี้ยดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเนี่ยหลังจากที่เราคุยกันไอการคุยกันเนี่ยฮะมันเป็นการแชร์กันทำความใจให้มันตรงกันใกล้เคียงกันแล้วร่างกายจะดีเองร่างกายจะดีประหลาดครับพลังงานนี่ประหลาดมาก 1. ได้คุยกันนี่ก็ได้เรื่อง 2. เพราะในการคุยกันมันใช้เสียงอยู่แล้วใช่ไหมฮะเวลาผมใช้เสียงตรงผมเนี่ยเช่นทุกคนจะได้รับหมดอันนั้น
ที่อยู่หน้าจอได้รับหมดถ้าใช้สมอลทอล์กฟังจะได้หมดทุกท่านนะครับใช่ครับยิงนัดเดียวได้ทั่วทั้งหมดในหน้าจอสมาชิก 20,000 กว่าคนจะได้ทันทีตรงนี้นี่มันมีความประทับใจมากเพราะฉะนั้นตามน้ำก็ได้แต่ถ้าหากว่ามันเนื้อหมากกระแดงก็ใช้ตัวตนสัมผัสกัน2มือเปล่านี่แหละนะ2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจรวมความแล้วคือตรงนี้ครับ2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจนะครับจำนิดนึงคำนี้2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจก็แปลว่าใช้พูดคุยกันใช่ไหมครับโอเคนะสรุปแรกนะโอเคนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณลุงค่ะด้วยความยินดีครับสวัสดีครับนั่นก็ขออนุญาตนิดนึงครับรวมไปจนถึงท่านสมาชิกที่ติดตามชมเฟซไลฟ์คุณลุงอยู่บ่อยๆนะครับว่าฟังนานนะครับฟังนานก็ติดสถานการณ์ตลอดเวลาจนถึงทุกวันที่ต้องมาเจอคุณลุงครับถ้ารู้จักลุงหมอกจริงๆนะครับก็ขอได้โปรดแยกเรื่องโรคกับอาการให้ออกจากกันหรือเขากับเราให้ได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าแยกได้ก็จะทำให้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นจริงๆผมก็เลยจะบอกว่ารู้จักลุงหมอกจริงๆจะพูดคำนี้ฮะถ้าไม่รู้จักลุงหมอกนี่ก็คือยังแยกไม่ออกฟังบอกว่าเอ๊ะฟังนานฉันติดตามมานานฉันฟังนานฉันฟังทุกคืน2ทุ่มฉันต้องมาแต่ในขณะเดียวกันเวลาสะท้อนมุมมองของความเข้าใจมันจะกลายเป็นว่าถ้าหากว่าไม่เข้าใจก็จะเป็นความเชื่อกับความจำอยู่เงี้ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฟังลุงหอกก็สะท้อนออกมามากๆเลยนะครับสำหรับหน้าจอที่จะเขียนผิดเขียนถูกเขียนใช่ที่สุดแย่ที่สุดดีที่สุดหรืออะไรก็ตามไม่มีผิดถูกนะครับณจุดนี้ก็อยากจะให้บุคคลทุกท่านนะครับที่ติดตามลุงหมอกอยู่ทุกคืนทุกวันเนี่ยแจกของตัวเองออกมาเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวทางลุงหมอกเห็นข้อความหรือทางไททันแมนเห็นเนี่ยก็จะได้กำจัดออกไปเลยครับกำจัดความไม่เข้าใจออกทันทีทันใดครับความเข้าใจนี่สุดยอดเลยครับแล้วก็จะโปร่งโล่งสบายด้วยนะครับลุงครับเพราะว่าอะไรเพราะพอเข้าใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเสียงที่อยู่ในความเข้าใจของลุงหมอกที่ลุงกำลังพูดอยู่เนี่ยจริงๆแล้วนะครับเสียงของลุงก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเสียงที่ไม่มีภาษาคำว่าเสียงที่ไม่มีภาษาก็คือเสียงยาวๆที่ลุงได้ทำเมื่อสักครู่เนี่ยเสียงที่เป็นภาษาก็คือใช้ภาษาไทยในการสื่อให้เกิดความเข้าใจมันก็น่าที่จะลุ่มลึกแล้วก็โฟกัสได้ตรงจุดตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นตามความหมายภาษาแต่ก็เอาเถอะความหมายของภาษาที่อยู่ในการบันทึกของท่านที่อยู่ในสมองเนี่ยมันก็มีความเป็นมีความจดจำมาในตั้งแต่อดีตแต่อดีตนั่นแหละครับกับของใหม่ที่ลุงหมอกได้แชร์ไปเนี่ยมันจะได้สั่นสะเทือนกันมันจะได้หักล้างกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นใส่หูฟังแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจถ้าติดขัดอึดอัดตรงไหนก็โพสต์เลยครับโพสต์สิ่งที่ท่านสงสัยนั่นแหละครับขึ้นมาทันทีครับลุงอดีตที่ว่าเมื่อกี้นี่อุปมาว่าเหมือนรองเท้าคู่เก่านั่นแหละครับมันจดจำมันตกผลึกเกิดความเข้มข้นเป็นตะกอนเป็นตะกรันก็ถอนยากเพราะฉะนั้นนึกซะว่าถอดรองเท้าคู่เก่าทิ้งไปกันแล้วกันเอาของใหม่สวมใหม่ในบทบาทใหม่ในลีลาใหม่ในภาษาใหม่ในความเข้าใจใหม่เงี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนในวินาทีนี้เราเรียกกันว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนี่ก็คือคอนเซปต์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะของจริงแต่ต้องอยู่ในวินาทีนี้เท่านั้นหรือเวลาก็จะเป็นศูนย์เซตซีโร่เลยอย่างเงี้ยอากาลิโกอยู่ตรงนี้เองครับผมซึ่งความเข้าใจนี้นะครับจะส่งผลให้เกิดความโปร่งโล่งสบายหมายความว่าในขณะเดียวกันที่เข้าใจก็ใช้ความรู้สึกของตนเองนั่นแหละเป็นตัวเช็คได้เลยถูกนะครับรวมไปจนถึงความรู้สึกโปร่งสบายแล้วก็ถ้าขนลุกขนพองไม่ต้องตกใจเลยนะครับคุณลุงครับมันจะอยู่ในกลุ่มของที่คุณลุงพูดได้ไฟแบบเป็นเรื่องของผัสสะ6ทับพะนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเป็นตัวคอนเฟิร์มความรู้สึกจากตัวของเราเองโดยลึกๆเนี่ยลุงอธิบายหน่อยครับคือถูกแล้วจะพึ่งการจะตอบอีกตัวลูกคอ
ของรวมหลักจึงเป็นคือเชื่อมันเชื่อประมาณนั้นครับเจอจะแล้วแล้วเกิดความจะความจะความของตัวเองมันก็เพิ่งมาเห็นนี่แหละครับว่าเอาแค่มือสัมผัสคุณลุงอะสมัยก่อนเราเห็นจากการ face to face ที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไต้หวันนู่นนี่นั่นอันนั้นก็พอที่จะคิดกรอบของความเข้าใจง่ายๆพอล่าไม่ทันทำอะไรเลยแค่สัมผัสทำไมเบาลอยได้ยังไงครับคุณลุงมันง่ายเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยท่านผู้นั้นเข้าใจลุงออกก่อนหน้านี้แล้วซึ่งท่านก็อยู่ที่เดนมาร์กเนาะวันหนึ่งท่านก็ผ่านมาที่นี่ความเข้าใจมีมาก่อนแล้วนะครับพอเวลามาถึงปุ๊บว่าความเข้าใจนี่มันเป็นสื่ออันหนึ่งที่อย่างดีมากงั้นพอเวลามาแตะกันผมก็บอกว่านี่นะคือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตนะเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะซึ่งตัวสองท่านที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะผู้สุภาพสตรีสองท่านที่วันมาที่นี่กับผมมีไฟฟ้าสถิตอยู่ในร่างกายมันพอเวลามันเข้ามาแตะกันเอามือมาแตะกันธรรมดาได้ครับแล้วก็เท้าแตะกันด้วยนะครับมันก็เหมือนถ้าเป็นการต่อชาร์จก็แบบอารมณ์ต่อแบบซีรีส์มันเป็นบ้านสายไฟรถยนต์พวกนี้ครับพอเวลามันเข้าไปแต่ไฟจริงๆคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะพลังงานที่บริสุทธิ์นี้มันเป็นรูปของสแตติกนะครับให้เข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนแต่พอเวลามูฟปุ๊บมันเป็นรูปของไดนามิกเนี่ยนี่มันก็เคลื่อนที่จากลุงหอกของท่านมันก็แล้วก็สุดบ้านชาในร่างกายแล้วก็บ่งหายโลกไม่ต้องมีปฏิยาได้นะครับหัวใจนี่เหมือนกระตุกกระชากอะไรทำนองนี้ครับมันเหมือนกับเป็นการปรับให้กำลังอย่างที่มันยิ้มมันสมมติความจริงนั้นเป็นพวกคลื่นก็คือคลื่นทางด้านวิทยาศาสตร์พวกคลื่นความถี่อะไรพวกนี้หรือวิทยาศาสตร์กลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยตัวนี้เป็นคลื่นทั้งหมดนะครับทำให้มันเป็นคือสิ่งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะมาคือไม่บริสุทธิ์อ่ะนะมันก็มาใส่เข้าไปตัวเราก็ยิ่งไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วมันก็ยกกำลังสองเลยครับมาตัวเราก็เลยปวดร้าวไปหมดร้าวมานานหมดตึงไปหมดจริงๆนะครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นนะถ้าเจอสองมือเปล่าลงออกจับกันรวมมาหมดเป็นร้อยคนพันคนหมื่นคนเนี่ยใส่ทีเดียวเลยครับโอ้โหผมมองเห็นภาพคงต้องใช้สนามฟุตบอลรักษากันต่อไปในวันหนึ่งหน้าก็มองในภาพนั้นเอาไว้นะครับเพราะเชื่อว่าน่าจะถึงโอกาสนั้นครับเชิญฮะก็ต้องขออนุญาตว่าช่วงนี้เสียงก็จะผันผวนมากนะครับสำหรับ Facebook ท่านใดที่
มี YouTube ลุงบอกแล้วก็ย้ายไปแพลตฟอร์ม YouTube ได้เลยครับตอนนี้ YouTube ค่อนข้างจะนิ่งกว่านะครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นครับถ้าว่าท่านใช้เฟซอยู่เวลามันไบเวชั่นมันเยอะมันไม่นิ่งอ้างเงี้ยฮะทำให้ภาพมันล้มหรือว่าภาพมันเบลออาจจะน้อยได้ครับรวมทั้งเสียงด้วยส่วน YouTube มันช้าเพียง1วินาทีเศษเท่านั้นเองมันถึงได้ YouTube จะเหนือชั้นกว่าประมาณนั้นนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจตามนั้นน่าจะง่ายเพราะว่ามันใช้2สิ่งนี้มันใช้ได้ง่ายอยู่แล้วเวลานี้กดไป YouTube ก็ดู YouTube กดมา Face ก็ดู Face เนาะสำหรับคนที่มีมือถือมือถอยในการรูดปื๊ดปาดปื๊ดปาดที่ว่านี่บอกลูกสอนหลานอดทนคนที่ไม่เป็นก็ถามลูกถามหลานว่าทำไงจะมาเจอจุลุกงอกได้ก็ใช้ชื่อว่าอะไรต้องบอกซิว่าให้ลูกหลานถ้าหากว่าจะมีการเข้ามาอยู่ในหน้าจอเราเนี่ยลูกหลานบอกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช่ไรเฟซสุขภาพอนาคตใช่ไหมลุงงอกสุขภาพอนาคตหรืออะไรล่ะศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็แค่นั้นก็จะเข้ามาได้แล้วอย่าลืม ID ก็แล้วกันจำ ID ที่ครับคนไหนที่ไม่คุ้นเคยเดี๋ยวบอกต่อๆไม่หน่อยบอกว่าลองตาม ID 22.7 โทรศัพท์บอกกันถ้าอยากจะใช้บริการลุงหงอกเนาะใครก็ได้ 22.7 โทรถามจะทำยังไงแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นผมว่ามันน่าจะง่ายขึ้นเยอะนะบอกตอนไปให้สมาชิกเราคนไหนที่คิดว่าลุงออกให้ประโยชน์กับหลายท่านหลายคนผ่านหน้าจอที่ว่านี้ผมก็ว่ามันน่าจะโอนะครับผม ID ที่ว่าก็เป็น ID Line นะครับ22.7 คิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับใช้ ID ตัวนี้เป็นหลักนะครับสำหรับ Line แล้วก็ถ้าหากว่ายังยากอยู่ผมมองว่าก็ให้หาคนรอบข้างนะครับให้หาเพื่อนบ้านใครก็ได้ผมว่าน่าจะมีช่องทางในการติดต่อเข้ามาได้แล้วก็เวลาทัก ID Line แล้วครับอย่าเพิ่งหมายถึงว่าแอดคอนแทคเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ทักทายกับแอดมินสักหน่อยนึงบางคนบางท่านแค่แอดคอนแทคเสร็จปุ๊บแต่ไม่ได้ทักก็คิดว่าเอ๊ะเขาไม่ตอบเราจริงแล้วก็ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าแอดมินท่านก็จะไม่ตอบใครนะครับนอกจากว่าจะมีคำถามหรือมีการทักทายเข้ามาคือตามหลักคิดหลักการก็คือไม่เริ่มไม่ตัดไม่ต่อนะครับแอดมินจะทำงานประมาณสไตล์นั้นนะครับไม่เริ่มไม่เติมไม่ตัดไม่ต่อครับก็ทักทายเพื่อเอาข้อมูลทักทายเพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่มันเป็นทางลัดหรือว่าชัดเจนประมาณนั้นครับโอเคมั้ยตอนเช้าด้วยความกรุณาก็งดส่งภาพดอกไม้ส่งไม่ต้องส่งครับเพราะว่าเครื่องแอดมินจะเต็มเร็วมากนะฮะป้าได้แจ้งมาใครๆมีอะไรไม่มีอะไรเล่นโอเคไหมไม่มีรับเติมนะผมก็ดูหน้าจออยู่นะไม่เห็นมีใครถามถ่ายเข้ามาเลยมีแต่ขอบคุณโอเคก็ถือว่าวันนี้ได้ทำความเข้าใจกันมากพอสมควรนะฮะทั้งทุกชีวิตมีค่าเท่ากันทั้งคำว่าอย่าเชื่อทั้งคำว่าเข้าใจเรื่องของคำว่าเขากับเราลุงหมอกไม่ใช่หมอแต่ลุงหมอกมีความสามารถที่จะช่วยใครต่อใครได้ยิ่งชายต่างวัยต่างขนาดด้วยสองมือเปล่านะถามว่ามันดีไหมให้ประโยชน์กับใครไหมใช่ไหมครับก็วิเคราะห์สิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วจะรู้ว่าผลภาพรวมแล้วจะได้อะไรเกิดขึ้นในหมู่มนุษยชาติหรือว่าหมู่มนุษย์ด้วยกันนี่เองผมก็ว่ามันน่าจะโอนะในสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ผมและคณะทำงานทำอยู่ก็แล้วกันเนาะโอเคงั้นก็บ้านใครบ้านใหม่เนาะบ้านใครบ้านใครท่านก็หลับดีฝันดีก็แล้วกันหรือจะไม่ฝันก็ดีเหมือนกันเวลาฝันนะฮะให้สรุปว่าดีหรือไม่ดีไว้ก่อนนะจะเพิ่งไปแปลความฝัน
ถ้าฝันดีรู้สึกว่าดีเอ้ยเข้าท่าอย่างเงี้ยมันก็ฝันต่อได้นี่เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเขาฝันร้ายเมื่อใดแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังและจะพยายามอธิบายคำว่าฝันร้ายให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่มันจะได้ปลดล็อกของความฝันได้นะครับแล้วก็มีพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบแล้วก็เชิญนักวิทยาศาสตร์อาชีพคืออาชีพนะฮะต้องซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับและส่วนในการที่จะดูแลกิจการงานตัวเองก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงถ้าหากว่าจะมีการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบจะล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม